บัดไปเอ็นขาดเลยนะครับหัวมันหนักมากครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนครับเพื่อนๆก็เล่นแบดกลางแจ้งกันอยู่นะครับก็ตอนนี้สนามแบดก็ยังปิดอยู่นะครับวันนี้นะครับหมัดต่อหมัดเลยนะครับผมจะทำการรีวิวรูปแบดมินตันนะครับ2แบบนะครับแบบหนึ่งนะครับเป็นรูปแบบยอดนิยมณปัจจุบันนี้นะครับเป็นนวัตกรรมใหม่นะครับอีกแบบนึงนะครับก็เป็นรูปพลาสติกนะครับบางท่านก็เรียกว่าลูกไนลอนนะครับมี2แบรนด์นะครับโยเน็กนะครับมาวิก350แล้วก็วิกเตอร์นะครับผมนี้ผมจะมาดูสรรพคุณนะครับลูกวิกเตอร์เนี่ยดูวิกเตอร์ก่อนนะครับลูกวิกเตอร์เนี่ยผลิตที่ประเทศไต้หวันนะครับผมก็จะบอกเลยว่าเล่นเอาท์ดอร์นะครับผม1หลอดมี3ลูกนะครับ175บาทนะครับราคา175บาทนะครับเปิดให้ดูนะครับดูว่าข้างในเป็นยังไงบ้างนะครับลูกจะมีลักษณะแปลกตาแบบนี้นะฮะที่ลูกเป็นแบบนี้เพราะว่าเขาต้องการให้ลมผ่านเวลาเราตีนะครับลมจะผ่านซ้ายขวาได้นะครับแล้วก็จะมีน้ำหนักอยู่พอสมควรนะจะมีน้ำหนักมากกว่าลูกแบดมินตันปกติหัวนะครับผมสัมผัสเป็นหัวยางนะครับเป็นหัวยางเป็นหัวยางนะครับอันนี้กายภาพหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะไปลองตีให้ดูอันนี้มาดูก่อนนะครับผมนะครับก็ตรงนี้เป็นพลาสติกแหละครับหล่อเป็นรูปคลื่นรูปเวฟนะครับครับอันนี้นะครับหลอดอันนี้พักไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวต่อไปเรามาดูลูกโยเน็กนะครับมาวิก350โยเน็กนะครับของโยเน็กเนี่ยก็จะราคาประมาณ350บาทนะครับก็มี6ลูกพอเอามาหารเฉลี่ยอะไรกันแล้วก็ราคาเท่ากันละครับแต่อันนี้1หลอดมี6ลูกให้มา6คือบังคับขาย6ลูกเพราะว่าหลอด6ลูกใช่ไหมครับพอหารกันก็จะราคาเท่ากันกับตัววิกเตอร์นะครับผมมาดูนะครับเขาบอกว่าเป็นโวเลนไนลอนนะครับแล้วก็เมดอินเจแปนแปลว่าลูกแบตเนี่ยผลิตที่ประเทศเจแปนนะครับอันนี้ของแท้นะในมือผมเนี่ยนะครับบริษัทฟาร์อีสสเปชนะครับฟาร์อีสเลยนะครับลูกแบตไนลอนนะครับผมเราจะมาดูกันนี่ครับข้างในจะของแท้จะเมดอินเจแปนเลยนะครับของแท้จะเป็นเมดอินเจแปนก็จะทำให้เหมือนกับลูกแบตที่เป็นลูกขนเป็ดขนห่างจริงๆเลยนะครับผมคือพยายามจะทำให้เหมือนของจริงเลยนะครับแล้วก็ตัวคลื่นเนี่ยก็จะมีรูที่ระบายอากาศที่ถี่กว่านะครับแล้วก็ความเจ๋งเขาคือหัวก๊อกนี่เป็นก๊อกแท้ๆแข็งๆนะครับก๊อกในแบบทัวร์นาเมนต์อย่างดีเลยระบบสัมผัสเนี่ยจะเป็นสัมผัสที่ดีนะครับอันนี้เดี๋ยวผมหยิบ2ตัวมาเทียบกันเห็นไหมครับก็จะมีความต่างกันนะครับอันนี้รูระบายอากาศมันจะใหญ่กว่าเพื่อให้แหวกอากาศในลมแรงๆนะครับน่าจะทำได้ดีกว่าตัวนี้หรือเปล่าเดี๋ยวจะลองให้ดูเดี๋ยวจะไปดูคลิปว่าอันไหนเนี่ยมันจะได้ฟิลเหมือนในสนามมากกว่ากันนะครับผมโอเคขอบพระคุณครับเดี๋ยวตามไปดูกันนะครับไปดูกลางแจ้งกันนะครับ
เห็นลูกแบตมาวิกนะครับนี่ก็ได้บทสรุปเลยนะครับบทสรุปแรกการคอนโทรลนะครับลูกนี้จะหนักมากนะครับก็คอนโทรลยากนะครับถึงจะเจอลมยังไงก็ยังมีโอกาสซ้ายโอกาสแกว่งสูงมากนะครับอันนี้น้ำหนักเบากว่านะครับต่อให้จะเขาเรียกว่าอะไรนะโอกาสกินลมเยอะกว่านะครับโอกาสเขาเรียกว่ามีลมต้านในตัวเยอะกว่าแต่ว่าด้วยความที่ลูกยังมีน้ำหนักเบาเนี่ยมันมีการชะลอตัวทำให้เราคอนโทรลลูกเนี่ยได้หลายไม้มากกว่านะครับครับ2นะครับส่วนการมองเห็นนะครับในพื้นที่โล่งๆนะครับลูกแบบโยเน็กสีเขียวเนี่ยทำให้เรามองเห็นได้นะครับอันนี้จะมองไม่ค่อยเห็นนะครับลูกจะหายนะครับก็เขาอาจจะต้องแบบเปลี่ยนสีลูกน่าจะช่วยทำให้เขามองเห็นทำให้เรามองเห็นได้นะครับนี้ก็สรุปเลยว่าถ้าในการแกล้งเนี่ยทั้งคู่อ่ะก็ยังไม่ได้จะตอบโจทย์เท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าเราอเนกประสงค์ว่าการแกล้งได้ในร่มได้ก็เป็นตัวนี้นะครับอันนี้อาจจะได้การแกล้งนะครับเพราะว่าถ้าในร่มเนี่ยตีแล้วลูกมันวิ่งมากมันอาจจะออกได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นข้อสรุปของผมนะครับท่านใดก็สนใจก็ลองเลือกดูนะครับเพราะว่าอย่างเราได้ลองเทสแล้วนะครับโอเคครับขอบคุณครับ